สวัสดีครับวันนี้พามาชมงานซ่อมตัวสปินเดิลไดของพ่อหนักนะครับตัวนี้มีอาการเสียอยู่หลายอาการนะครับอาการแรกก็คือตัวนี้อารามเบอร์10นะครับเปิดขึ้นมาก็อารามเบอร์10ทันทีนะครับตอนนี้ก็ทำการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วหลังจากตรวจซ่อมเสร็จแล้วที่ช็อปของเรานะครับเราก็ทำการเอามาติดตั้งที่เครื่องลูกค้าตอนนี้กำลังทดสอบนะครับตอนที่เข้ามาทดสอบนี้มาเจอปัญหาว่าสปินเดิลขุมรอบไม่ได้นะครับปรับรอบขึ้นลงไม่ได้ก็แก้ไขอยู่นานพอสมควรปรากฏว่าเป็นปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์นะครับด้านฮาร์ดแวร์อารามเบอร์10เราแก้หายแล้วแต่มาเจอปัญหาก็คือมีอารามเรื่องของควบคุมรอบไม่ได้นะครับแล้วก็หมุนแล้วก็อารามเบอร์2ขึ้นมานะครับตรวจเช็คแล้วก็อารามเบอร์2ก็เกิดมาจากเรื่องของทางซิสเต็มเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับก็แก้ไขหายเรียบร้อยแล้วพอหายเรียบร้อยก็ปรับเช็คสัญญาณนะครับอันนี้เราก็เช็คสัญญาณแล้วก็ใช้รีโมทควบคุมความเร็วรอบนะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็รอบได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ควบคุมความเร็วรอบผ่านทางเครื่องจักรนะครับปรากฏว่าควบคุมผ่านทางเครื่องจักรไม่ได้รอบหมุนเร็วสุดเลยก็มาเจอปัญหาใหม่ก็คือหนูกันสายนะครับก็ไล่หาอยู่พักหนึ่งโชคดีที่ทางเจ้าของท่านมีตัวคู่มือแบบวิ่งไวริ่งไฟฟ้าก็เลยง่ายหน่อยนะครับไล่ได้เลยขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมมีงานซ่อม CNC ก็ติดต่อเรามาได้นะครับตามชื่อเว็บไซต์ด้านบนนะครับ www.cncbackup.com 0875024998ยินดีให้บริการครับและสามารถติดตามเราทางช่องทาง Facebook TikTok แล้วก็ YouTube นะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผม